พลตรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงสัปดาห์หน้านะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเชื่อมั่นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เนื่องจากที่ผ่านมามีการดำเนินโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยวิธีการดันท่อลอดหรือที่เรียกว่า pipe jacking โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำหรือว่าโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินหรือที่เรียกว่า water bank แล้วก็โครงการแก้มลิงพร้อมทั้งได้ทำการขุดล้างท่อขุดลอกคูคลองขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้บ้างเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ว่าก็ได้เตรียมการรองรับด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆไว้แล้วกว่า800เครื่องทั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องยนต์ดีเซลเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นแน่นอนลองไปฟังเสียงท่านผู้ว่าดูครับเชื่อว่าน่าจะไม่ค่อยมีปัญหานะมีอาจจะมีแค่ 2-3 จุดอย่างยกตัวอย่างแน่ๆเลยเนี่ยซึ่งตกแล้วมันต้องท่วมแน่ๆแต่ว่ามันก็คงระบายได้เร็วคือแถวแบริ่งที่ติดกับสำโรงอ่ะที่มันลุ่มตรงนั้นน่ะที่อื่นก็น้อยมากแทบไม่มีอ่ะตรงนั้นไปจะกินยังไม่เสร็จเลยใช่มั้ยคะมันไม่เลยเสร็จเป็นบางส่วนแต่ที่มันแบริ่งมันมีตัวเดียวอีกตัวยังไม่เสร็จแล้วก็มันเชื่อมต่อกับเขตสำโรงของสมุทรปราการเนี่ยมันที่ช่วงนั้นเป็นที่ลุ่มยาวคือตกประมาณ 3-40 มิลเนี่ยมันก็จะเริ่มท่วมผิวการจราจรแล้วเราก็จะตั้งเครื่องเพิ่มขึ้นไปด้วยขนาดนี้ไม่ใช่จะตั้งไปตั้งไว้แล้วในส่วนที่เรายังแก้ปัญหาไม่ได้อย่างแถววงเวียนตรงหมู่บ้านเศรษฐกิจซึ่งประชาชนไม่ยอมให้เราทำไปแจ็คกิ้งเนี่ยเราก็เอาเครื่องสูบน้ำไปช่วยตั้งเสริมขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็พยายามทำความเข้าใจกันว่ามันทำไปแจ็คกิ้งไปมันไม่มีอะไรเสียหายแล้วมันมีแต่ได้ประโยชน์